มยังไม่แน่ใจผู้มาอยู่จะแบกที่เหลือมาอวดกันนี่แทนที่จะมาสอบแสวงหาธรรมตามเจตนาที่มามาแล้วถูกกิเลสลบหมดมันมีแต่กิเลสออกหน้าออกตานั่นแหละที่มันจะกระทบกระเทือนต่อกันแสดงหูแสดงตาแสดงใจต่อกันซึ่งหาความสงบไม่ได้มันเป็นได้เดินตามหลักธรรมอะไรส่วนหลักศาสนามันประชุมกันนี้ในปัญหาจะทำมาสุเมื่อประชุมก็ฟ้องเพียงเป็นประชุมเมื่อเลิกก็ฟ้องเพียงกันเลิกให้มันดักสิ่งที่พระเจ้าไม่ทรงมันดักขึ้นและไม่รื้อถอนสิ่งที่พระองค์ทรงมันดักไว้แล้วผู้ที่ต้องไปลงมือนั่งกับพระที่เป็นรัตตันดีผู้รู้ราตรีนานคือได้ผ่านโลกผ่านธรรมผ่านเมื่อนั้นมันใจคือปฏิบัติดีไปชอบมากเป็นนานๆให้เคารพให้เคารพสักการะเคารพนับถือผู้เป็นรัตตัญญูนั้นมันก็บอกไว้ผมกำลังเดินไปก่อนยินดีในเจ้าหน้าที่ป่านที่อยู่ในปฏิหารที่ทำนี่ธรรมที่เป็นไปเพราะความเจริญถ่ายเดียวนะนั่นมีความสุขมันต่อเนื่องงานนี้การประชุมเพื่อทำนี่มันแทบจะไม่มีพลังงานในการปฏิบัติตั้งใจเป็นอัตเป็นธรรมด้วยการปฏิบัติเพื่อเป็นธรรมจริงก็มีจำนวนน้อยเพื่อตรงเป็นที่มีเหลือแล้วก็ยังเหลือจากคำว่าศาสนาหลักปฏิบัติไม่มีมีแต่ความจดจำตามคำพีบาลานทำเรื่องในเป็นในจดจำแต่ไม่ตั้งใจปฏิบัติก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์จริงๆเกิดกับการประพฤติปฏิบัติมีทุกองค์ที่มาอยู่ที่ผมก็พยายามให้การอบรมโดยสม่ำเสมอทั้งๆที่สุขภาพก็ไม่ดีแต่ความมุ่งสำหรับพระจะรับประโยชน์เกี่ยวกับการอบรมมาศึกษาผมก็ผมก็พยายามเต็มที่ที่กำลังความสามารถอยากเห็นอยากรู้ของพระผู้ปฏิบัติด้วยความจริงใจได้รู้ได้เห็นธรรมแง่ต่างๆเกิดขึ้นภายในใจเพราะการปฏิบัติของผมตั้งแต่สมาธิคือความสงบเยือกเย็นของใจมันถึงปัญญาขั้นต่างๆหาวิธีสุดท้ายก็คือวิมุตติหลุดพ้นจะนอกเหนือสติปัญญาอันอบรมมาด้วยดีแล้วหรือเต็มภูมิแล้วไปไม่ได้เราถึงพยายามขีดกันสิ่งต่างๆแต่ก็อย่างยิ่งคือด้านวัตถุที่จะเข้ามาทำลายจิตใจอัตธรรมของพระเรื่องปฏิบัติอยู่ในสำนักนี้เรื่อยมาอันใดไม่ควรที่จะรับเราไม่รับให้นอกจากควรรับถึงจะรับให้ทำก็ดีมาให้ก็ดีอันไหนไม่ควรคิดแล้วว่าผลความเสียหายมันจะเกิดมีขึ้นจากการรับสิ่งนี้สิ่งนี้มีอยู่อย่างนี้ก็ไม่รับหุ่นเก้าอี้นะเก้าอี้รับแขกรับคนมาถวายเราก็ไม่รับโทรทัศน์เทวทัศน์วิทยุอย่างนี้โหถ้าจะเอามันสักเท่าไหร่แล้วในวัดนี้มีกี่เครื่องวะเต็มวัดมีอะไรเนี่ยคอยตามโครงการเวลาของโครงการเยอะกว่ากำหนดไว้
เวลานั้นมีนั้นเวลานั้นมีนั้นเวลานั้นมีนั้นนั่นแหละเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นจิตเป็นใจเป็นการเป็นงานจริงๆของพระคือเป็นโลกล้วนๆไปเลยโลกล้วนๆทำลายจิตใจล้วนๆทำลายธรรมล้วนๆไปเลยมีกีดกันมากทีเดียวถึงกับพูดที่ผู้ที่เขามีศรัทธาเขาจะมาถวายบอกจะปาเข้าป่านะถ้าอยากให้เข้าป่าแล้วก็เอาไปถวายว่าถึงขนาดนี้นะผมคือลงเด็ดๆเอาไว้ขนาดนั้นเพราะอันนี้เป็นความเสียหายอย่างร้ายแรงมากในวงพระและวงปฏิบัติโทรทัศน์วิทยุไม่เอามาไม่ให้มีเราระมัดระวังมากรถยนต์เอาจะเอาคันชนิดไหนไม่ว่ารถเก๋งรถแลนรถจี๊ปรถโฟกรถอะไรก็แล้วแต่เถอะขอแต่ร่านปากออกไปว่าเอามันจะมาทันทีนี่เราก็บอกชัดๆเลยบอกเราไม่เอาเพราะไม่ใช่กรรมฐานรถยนต์เราบอกพระพุทธเจ้าไม่ทรงเห็นความสำคัญของสิ่งเหล่านี้ยิ่งกว่าการปฏิบัติตามหลักธรรมหลักวินัยโดยทั้งเดียวนี่จะเป็นสิ่งที่ก่อความผู้เพ้อเหิมดึงเนื้อดึงตัวแก่พระแล้วก่อความเสียหายแก่พระได้ลูกศิษย์ลูกหามีเต็มบ้านเต็มเมืองอยากไปรถคันไหนติดต่อกับใครก็ได้ที่เราจะไปธุระนั้นนี้ถึงไม่จำเป็นจะต้องเอารถยนต์มาอวดโลกเขาสิ่งเหล่านี้โลกนี้เขามีเต็มไปหมดแล้วทำไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งนี้จะนำเอามาแข่งเขาได้ยังไงเอามาแข่งเขาได้ลงคอยหรือใครอยากมานะปลาเข้าปากทั้งหมดมันบอกอย่างนี้เลยไม่ใช่เรื่องของพระนั่นเราจะไปเห็นเต็งอกเต็งใจคนไทยเดียวแล้วอารมณ์เขาทั้งคนและตนก็อยากได้อยู่บ้างอย่างนี้ไม่ได้ความอยากนั้นมันมีเหตุมีผลอะไรหรือไม่ความอยากนี้ส่วนมากเป็นพื้นเพของกิเลสพาให้อยากไม่ใช่พื้นเพของธรรมเราต้องคิดไม่คิดไม่ได้ผู้ปฏิบัตินักปฏิบัติไม่ค่อยคืนนักปฏิบัติไม่ฉลาดเราจะอะไรไปสอนโลกให้มีความเฉลียวฉลาดจะไปสอนโลกให้มีความคิดอ่านไตรตรองในรอบครอบในกิจการหรือหน้าที่ต่างๆได้อย่างไรหลักของศาสนาออกมาจากจอมปราท่านที่ฉลาดแหลมคมคือพระพุทธเจ้าการครองราชสมบัติก็คือความเป็นพระเจ้าแผ่นดินปกครองประเทศชาติบ้านเมืองมาถึง13ปีจะไม่ทรงทำนิทำนานคล่องแคล่วเรื่องราวของโลกได้อย่างไรออกมาประจงประเด็จออกทรงพระหนวดก็ทรงปฏิบัติพระองค์อยู่ถึง6ปีถึงขั้นสลบสลายแทบล้มแทบตายเดินตายถึงไม่กลับรู้ธรรมในขณะที่ทรงค้นคิดอัตธรรมทั้งหลายอยู่นั้นก็สุดพระกำลังความสามารถจนได้ตรัสรู้ขึ้นมาถ้าสติปัญญาไม่ฉลาดแหลมคมจริงๆสมควรที่จะเป็นสัพพัญญูสมควรที่จะเป็นศาสดาของโลกแล้วจะเป็นศาสดาของโลกและตรัสรู้ธรรมได้อย่างไรเพราะกิเลสมีความละเอียดแหลมคมมากในไตรโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดที่จะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่ากิเลสกิเลสเป็นเจ้าโลกทั้งนั้นเหตุใดพระพุทธเจ้าจึงปราบกิเลสได้ลงอย่างราบคาบไม่มีสิ่งกิเลสตัวใดเหลืออยู่ในพระทัยแม้นิดหนึ่งเลยถ้าไม่ทรงเฉลียวฉลาดเหนือกิเลสซึ่งเป็นเจ้าครองวัฏจักรแล้วจะทรงปราบกิเลสได้อย่างไรแล้วจะเป็นศาสดาสอนโลกได้อย่างไรคนโง่ๆผมเป็นคนฉลาดภูมิของพระพุทธเจ้าเป็นภูมิที่มหาปัญญาเหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรสุดสาครไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนความรู้ความสามารถครับปรีชาทุกอย่างทุกด้านไม่ว่าภายนอกภายในเป็นสิ่งที่พร้อมมูลในพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั่นชื่อว่าจอมปราชญ์นำศาสนามาสอนโลกจะสอนด้วยความโง่เง่าเขลาปัญญาได้อย่างไรต้องสอนด้วยความเฉลียวฉลาดแหลมคมทุกแง่ทุกมุมไม่ว่ากิจนอกการใดไม่ว่าเรื่องศีลไม่ว่าสมาธิเช่นอย่างสอนพระไม่ว่าปัญญา
จะทรงแยกแยะให้เข้าใจทุกแง่ทุกกระทงไปทั้งสอนโลกก็ไม่อันสอนประชาชนสอนพระก็ไม่อันเพราะความรู้เหมือนท้องฟ้ามหาสมุทรไม่มีใครที่จะเสมอเหมือนได้ศาสนาที่ยังมีอยู่นี่ก็ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นถ่ายทอดมาถึงพวกเรานี้แม้จะไม่สมบูรณ์แบบดังที่พระองค์ท่านสอนจริงๆก็ยังเป็นแนวทางอันดีงามให้เราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติอยู่นี่ก็คือออกมาจากจอมปราบสอนให้คนเฉลียวฉลาดเฉพาะอย่างยิ่งนักปฏิบัติธรรมคือพระกรรมฐานเราจึงพูดเสมอพูดแล้วพูดเล่าพูดซ้ำๆซักๆถึงเรื่องสติปัญญาความรอบคอบความเฉลียวฉลาดความไตร่ตรองให้รู้เหตุรู้ผลรอบตัวและรอบกิจการงานต่างๆซึ่งเกี่ยวข้องกับตนมาให้บกพร่องก็คือให้มีความฉลาดแหลมคมตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้แม้จะไม่ได้เป็นแบบศาสดาก็ตามก็อยู่ในเกณฑ์แห่งลูกศิษย์ที่มีครูสอนเราจึงอยากได้ยินได้ฟังเหลือเกินจากหมู่คณะที่ประพฤติปฏิบัติภาวนาใครมีผลอย่างไรบ้างมาอยู่ด้วยนี่ก็เป็นเวลาหลายปีหลายเดือนคงเราได้ตั้งหน้าตั้งตาสั่งสอนอบรมเรื่อยมาไม่เคยทอดทุระสำหรับพระเนรเราถือเป็นกรณีพิเศษได้เป็นจุดที่สนใจมากยิ่งกว่าประชาชนทั่วไปเพื่อจะให้รู้ให้เข้าใจเพราะพระนี่พร้อมแล้วทุกอย่างทั้งการปฏิบัติก็พร้อมเพราะไม่มีสิ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายเหมือนฆราวาสซึ่งมีจิตบ้านการเรือนกี่ร้อยแปดพันประการถ้าเรามีหน้าที่อันเดียวตั้งแต่การเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนางานก็งานจำเพาะอุทธรรมก็ทำจำเพาะจตุปัจจัยพยาธานทั้งสี่พวกประชาชนซึ่งเป็นผู้มีความเชื่อความใสในท่านปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่มากที่จะสนับสนุนเราผู้ตั้งใจปฏิบัติดังที่ได้เห็นมาแล้วนี้เราขาดตกบกพร่องอะไรนอกจากบกพร่องทางความภาคเพียรเรื่องมากเรื่องผลเท่านั้นไม่เห็นมีอะไรบกพร่องในส่วนภายนอกที่เป็นเครื่องบำรุงรักษาเราหรือเป็นปัจจัยสนับสนุนมีแต่บกพร่องอยู่ภายในตัวของเราเองเพราะหน้าที่ของเราบกพร่องการงานของเราบกพร่องความรู้ความฉลาดของเราบกพร่องผลที่จะเป็นที่พึงใจโดยลำดับตั้งแต่ความสงบร่มเย็นภายในตัวเองจนกระทั่งความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตใจเพราะอำนาจของสติปัญญาอันเกิดขึ้นจากความภาคเพียรนั้นมันบกพร่องไปด้วยกันนี่ความบกพร่องมันตกอยู่ที่เราไม่ได้ตกอยู่ที่ประชาชนผู้ให้การสนับสนุนเราจะคิดอย่างไรเพียงจะเหมาะสมกับเราเป็นผู้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติและพร้อมแล้วทุกอย่างพร้อมแล้วไม่ทำมันก็ไม่เกิดประโยชน์เพศนี้เป็นเพศที่พร้อมแล้วตัวเราที่ทรงเพศนี้พร้อมแล้วอย่างหน้าที่การงานทำอะไรหรือทำไปแบบจับจับจดจดทิ้งทิ้งคว่างคว่างแต่ว่าทำแล้วต้องการผลเลยเมตเลยนิพพานมันได้ยังไงมันต้องคำนึงถึงเหตุเป็นสำคัญอะไรก็ตามอย่าลืมคำว่าพุทธังธรรมังสังฆังสนังกระฉามิให้ติดแน่กับใจเสมอทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลเราจะไม่หลวมตัวไปทางที่ไม่ดีและจิตใจก็จะมีความขยันหมั่นเพียรเพราะทางเหตุพระพุทธเจ้าก็ทรงบำเพ็ญมาแล้วไม่มีใครที่จะมีความเพียรกล้ายิ่งกว่าศาสดาสาวกท่านก็พาดำเนินมาแล้วเราได้เห็นในตำรับตำราประวัติของพระสาวกไปยังไงความเพียรของท่านล่ะนะท่านมีความเกี่ยวข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับโลกกระทรวงสารอันใดบ้างเพราะท่านเคยผ่านมาเหมือนกันกับพวกเรานี่โลกท่านก็ต้องเคยผ่านมาท่านเมื่อท่านมุ่งกับทางด้านอัดด้านทำแล้วท่านก็เอาจริงเอาจังจนได้รู้เห็นมรรคผลนิพพานขึ้นมาภายในจิตใจทรงไว้ซึ่งความบริสุทธิ์อันเป็นบรมสุขเพราะเหตุคือการกระทำสมบูรณ์ผลที่จะพึงได้รับก็ต้องสมบูรณ์แบบไปตามกันแยกกันไม่ได้ระหว่างเหตุกับผล
ที่พวกเราผลไม่ปรากฏเพราะเหตุมันบกบกพร่องๆจริงไม่จับเนี่ยอย่าตำหนิที่อื่นให้ตำหนิเราการอารมณ์สั่งสอนผมก็สอนเต็มภูมิของผมสำหรับพระที่มาอยู่อาศัยผมไม่เคยมีปิดบังลี้ลับเวลาเปิดก็เปิดอย่างเต็มที่ทั้งฝ่ายเหตุฝ่ายผลที่ตนได้ดำเนินมาอย่างไรทุกแง่ทุกมุมจนกระทั่งสุดความสามารถที่จะอธิบายให้หมู่เพื่อนฟังได้ไม่เคยมีความปิดบังลี้ลับแต่น้อยไม่แต่น้อยเลยทำไมผู้ฟังจึงไม่ถึงใจพอที่จะเป็นคติหรือเป็นเครื่องดึงดูดจิตใจให้หนักทางความภาคเพียรทุกด้านพอที่จะเกิดผลเกิดประโยชน์ขึ้นมาแก่ตนให้สมกับว่านักบวชคือนักสู้นักรบให้ท้อถอยมรรคผลนิพพานมีอยู่ที่ไหนเคยพูดให้ฟังจนปากเปียกแล้วอย่าคาดมรรคผลนิพพานว่าจะอยู่ในสถานที่นั้นที่นี่การนั้นเวลานี้อยู่กับวัตถุอยู่กับเมฆกับหมอกดินฟ้าอากาศต่างๆซึ่งเป็นเรื่องสมมุติทั้งมวลรอบตัวของเรานี้นับแต่ขันออกไปทั่วโลกธาตุเต็มไปด้วยความสมมุติทั้งนั้นมรรคผลนิพพานไม่อยู่ในสถานที่เหล่านั้นแต่อยู่ในวงสัจธรรมเป็นหลักประกันตัวหลักสัจธรรมคืออะไรสัจธรรมทั้งสี่ทุกกายทุกใจเรียกว่าทุกข์ทุกข์นี่เลยละขึ้นตั้งขึ้นว่าทุกขังอริยสัจจังทุกข์เป็นของจริงอันประเสริฐเนี่ยบอกไว้แล้วเปลี่ยนแปลงกระยักนี้ไม่ได้เป็นความตายตัวที่จอมปราชญ์คือผู้บริชาติที่ฉลาดแหลมคมทรงรู้แล้วและทรงบัญญัติไว้ว่าทุกขังอริยสัจจังให้ทราบว่ามีอยู่ในขันในจิตของเรานี้ทุกมีได้ทั้งทางกายและทางใจสมุทัยอริยสัจจังสิ่งที่ผิดทุกข์ขึ้นมาได้แก่กิเลสประเภทหนึ่งที่ท่านให้ชื่อว่าสมุทัยแดนเกิดขึ้นแห่งทุกข์หรือเกิดไม่ว่าทุกข์ภายนอกภายในเกิดขึ้นมาจากใจเป็นสำคัญใจเป็นผู้ผิดขึ้นมายกตัวอย่างออกมาเป็นย่อๆว่ากามตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาสรุปความแล้วเรียกว่าอยากความอยากความหิวโหยความไม่เพียงพอในรูปในเสียงในกลิ่นในรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยสัมผัสสัมพันธ์กันมาตั้งแต่วันเกิดจนกระทั่งบัดนี้ไม่เคยมีความอิ่มพอเลยก็เพราะตัณหาตัวนี้แหละมันหิวมันอยากตลอดเวลานี่คือกิเลสตัวรบกวนที่สุดกินข้าวอิ่มขนาดไหนนอนอิ่มขนาดไหนก็ยิ่งเป็นการเพิ่มพูนเสริมกำลังของกิเลสให้กล้าแข็งขึ้นไปโดยลำดับให้มีความอยากความทะเยอทะยานมากขึ้นราคะตัณหาก็เพิ่มพูนขึ้นเพราะสิ่งนี้เป็นเครื่องสนับสนุนนี่แหละท่านเรียกว่าสัจธรรมประเภทหนึ่งทุกข์ให้พึงทราบปุ่นง่ายๆให้ทราบอย่างถึงใจเวลานี้ทุกข์เกิดเอาเรายกเป็นหลักปัจจุบันขึ้นมาว่าเวลานี้ทุกข์เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่กายเกิดขึ้นที่ใจสมุทัยเกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่สังขารสัญญาความต้องการทั้งหลายและเกิดขึ้นจากการสัมผัสสัมพันธ์จิตต่างๆด้วยอายตนะภายในและเกิดขึ้นโดยทางธรรมารมณ์ภายในใจโดยเฉพาะที่ได้เคยผ่านเรื่องอดีตเกี่ยวกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเรื่องต่างๆนั่นแหละมาแล้วเอามาคุ้นคิดเป็นอารมณ์อยู่ภายในจิตใจเผารนตนอยู่ตลอดเวลาล้วนเป็นการสั่งสมกิเลสเพื่อกองทุกข์ขึ้นโดยสม่ำเสมอไม่มีหยุดยั้งผ่อนคลายเลยก็คือสมุทัยตัวนี้นี่ท่านเรียกว่าสมุทัยให้พยายามละนะท่านบอกทุกข์ให้กำหนดรู้สมุทัยให้พยายามละการละสมุทัยจะละด้วยวิธีใดถ้าไม่ละด้วยมรรคมรรคคืออะไรก็คือสติปัญญาเป็นสำคัญสติปัญญาเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะละสมุทัยฟันสมุทัยให้ข
ขาดสะบั้นลงไปด้วยสติปัญญากามตัณหามันชอบเรื่องอะไรค้นดูตามเหตุตามผลนี่มันไปชอบมันไปชอบรูปรูปหญิงรูปชายรูปพัสดุสิ่งของใดๆเอาค้นดูให้เห็นชัดเจนมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลจริงหรือมันเป็นสิ่งที่น่ารักน่ารักใคร่ชอบใจจริงหรือปัญญาคลี่คลายลงไปให้มันเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันก็ถอยตัวเข้ามาว่าทุกกำหนดรู้เอาเช่นทุกขเวทนาเกิดขึ้นในขณะนั่งภาวนานานก็ดีทุกขเวทนาเกิดขึ้นด้วยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็ดีทุกนี้มีสาเหตุเป็นที่เกิดขึ้นให้ค้นหาสาเหตุของทุกมันมาจากไหนใครเป็นผู้สำคัญมั่นหมายใครเป็นผู้เป็นแบกหามเรื่องทุกไปกว้านเอาทุกข์ที่เกิดขึ้นภายในร่างกายนั้นเข้ามาเผาโลนจิตใจให้เกิดความเดือดร้อนกลายเป็นทุกข์สองชั้นขึ้นมาถ้าไม่ใช่เจ้าสมุทัยสัญญาความสำคัญมั่นหมายนั่นแหละคือตัวการสมุทัยฉะนั้นท่านถึงแยกให้แยกแยกออกให้เห็นตามเรื่องของมันซึ่งแต่ละอย่างละอย่างเป็นขันเท่านั้นขันแปลว่ากองหรือแปลว่าหมู่แปลว่าพวกกองรูปกองเวทนาสุขทุกข์เฉยๆกองสัญญาความจำได้หมายรู้กองสังขารคือความคิดความปรุงภายในจิตใจดีชั่วต่างๆกองวิญญาณเกิดขึ้นในขณะที่สัมผัสกับสิ่งภายนอกแล้วดับไปในขณะที่สิ่งสัมผัสผ่านไปนี่มันเป็นกองเป็นกองแต่ละอย่างละอย่างนี้เป็นอาการออกมาจากใจรูปนี้ไม่ใช่ใจก็ตามแต่ใจก็เป็นเจ้าตัวการเป็นผู้รับผิดชอบนอกจากนั้นยังยึดถือเขานี้ด้วยเพราะอำนาจแห่งสมุทัยมีกำลังกล้าสามารถยึดเอาดินเอาน้ำเอาลมเอาไฟนี้ไปเป็นตัวขันตัวอย่างแนบสนิทแกะไม่ออกถ้าไม่นำสติปัญญาเข้าไปคลี่คลายดูเห็นตามความเป็นจริงของมันแล้วเราจะแยกจิตจากรูปกายของเรานี้ไม่ได้เวทนาก็เหมือนกันเวทนาเกิดขึ้นภายในร่างกายเราก็เลยเหมาเอาเวทนานี้เป็นเราทุกข์ก็เลยเป็นเราไปเสียหาทางแยกจากกันไม่ได้เพราะมันมีสติปัญญาที่จะแยกเราจะเรียกว่าเพียรละสมุทัยได้อย่างไรเมื่อนำปัญสติปัญญาเข้าไปคลี่คลายดูทุกข์ถ้ามันเห็นจริงๆทุกข์ทางกายก็ตามทุกข์ทางใจก็ตามเอากำหนดดูทุกนี้มีรูปลักษณะอย่างไรเวลามันเป็นขึ้นมานี้รูปเขาว่าเขาทุกนี่เขาว่าเขาเป็นเขาไหมเขาว่าเขาเป็นเขาเป็นเราไหมเขาว่าเป็นของเราไหมแล้วเขารู้ความหมายของเขาไหมว่าเขาเป็นทุกแล้วและเขามาให้ทุกแก่เราเขารู้ไหมเขาไม่รู้เป็นความจริงอันหนึ่งที่ปรากฏตัวขึ้นในบางการบางเวลาแล้วก็ดับไปตามสภาพของเขาเท่านั้นทั้งที่เขาไม่มีความหมายตัวของเราเลยในขณะที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ระดับไปจิตเป็นผู้ไปให้ความหมายต่างๆไปให้ความหมายว่าเป็นทุกข์อย่างนั้นเป็นทุกข์อย่างนี้พร้อมในขณะเดียวกันที่ไปให้ความหมายเขาก็ยึดเขาว่าเป็นเราอีกทุกข์เป็นฟืนเป็นไฟก็ยึดว่าเป็นเราเป็นของเราเราจึงกว้านตั้งแต่ฟืนแต่ไฟก็มาเผาลนตนให้เกิดความเดือดร้อนเป็นทุกข์สองชั้นคือทุกข์ภายในใจเข้ามาอีกด้วยเหตุนี้ท่านจึงให้แยกดูให้เห็นอย่างชัดเจนเมื่อได้เข้าใจเรื่องของทุกข์ด้วยปัญญาว่าทุกข์เกิดขึ้นเพราะสาเหตุอันใดถึงกับต้องกระเทือนภายในจิตใจต้องเกิดขึ้นจากสมุทัยใจเป็นผู้ไปสำคัญใจผู้หมายทุกข์ถึงจะเกิดขึ้นภายในจิตใจได้แม้ทุกข์จะเกิดขึ้นทางร่างกายจิตใจก็ต้องเดือดร้อนวุ่นวายเป็นความทุกข์ขึ้นมาขั้นหนึ่งเพราะอำนาจแห่งความสำคัญนั่นหมายว่าสิ่งนั้นเป็นเราเป็นของเราว่าเราเป็นทุกข์ไม่อยากให้มันเป็นอยากให้มันหายเสียเท่าไรความอยากนี้ก็ยิ่งเป็นการเสริมกิเลสขึ้นมาการปฏิบัติตามหลักของสติปัญญาหรือมากนั้นไม่ต้องไปอยากให้มันดับมันจะเกิดขึ้นมากน้อยให้รู้มันเรื่องทุกข์แต่ค้นสาเหตุที่เกิดขึ้นแห่งทุกข์นี้ไม่ถอยจนกระทั่งเป็นที่เข้าใจแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองถึงทุกข์ไม่ดับความสำคัญมั่นหมายของสัญญาอารมณ์นั้นมันก็ดับ
ทุกข์ก็เลยเป็นความจริงอันหนึ่งเด่นชัดอยู่ตามสภาพของตนเพราะจิตเป็นผู้รู้เท่าความจริงในทุกข์นั้นด้วยความจริงในตัวของตัวด้วยจึงไม่มีการกระทบกระเทือนซึ่งกันและกันแม้ทุกข์จะไม่ดับเกิดขึ้นภายในร่างกายเช่นเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็ไม่สามารถที่จะทำความกระทบกระเทือนหรือซึมซาบจิตใจให้หวั่นไหวไปได้เลยนี่คือความเห็นทุกข์ด้วยความจริงเห็นหัตถธรรมเห็นอย่างนี้และเห็นย้อนเข้ามาอีกก็คือว่าจิตเท่านั้นเป็นผู้ไปสำคัญมั่นหมายจิตเท่านั้นเป็นตัวทุกข์เพราะจิตเป็นผู้สำคัญมั่นหมายจิตเป็นผู้ผิดกิเลสขึ้นมาความสำคัญมั่นหมายความยึดความถือต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของสมุทัยแล้วจะไปไหนผลจะต้องมาปรากฏที่จิตจิตจึงต้องเป็นทุกข์นี่แหละตัวสำคัญจริงๆเห็นอริยสัจต้องให้เห็นชัดๆที่นี่มรรคก็ได้พูดแล้วว่าสติปัญญาดับทุกข์หรือสมุทัยหรือถอนสมุทัยด้วยมรรคทุกข์ก็เป็นอันดับไปพร้อมๆกันนิโรธไม่ต้องบอกกิริยาแห่งความดับของทุกข์เพราะอำนาจของเพราะอำนาจของมรรคที่ถอนสมุทัยได้นิโรธเป็นผลพลอยได้ปรากฏขึ้นเป็นลำดับลำดาตามอำนาจของมรรคที่ตัดสมุทัยอันเป็นเหตุปิดทุกข์ได้มากน้อยเป็นไรความดับทุกข์ก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งดับอย่างทุกข์โดยราบคาบไม่มีสิ่งใดเหลือภายในใจเลยเพราะดับสมุทัยโดยสิ้นเชิงภายในใจนั่นเรียกว่านิโรธเต็มภูมิเพราะสมุทัยเต็มภูมิสติปัญญาเต็มภูมินิโรธก็เต็มภูมิของจริงทุกอย่างทุกสมุทัยร่นนะจริงตามส่วนของแต่ละอย่างละอย่างไม่ถกไม่เถียงไม่ทะเลาะกันต่างอันต่างจริงต่างอันต่างอยู่ทุกข์มันเกิดขึ้นภายในร่างกายก็ยอมรับว่านี่เป็นเดือนของมันเขาก็อยู่เรายังอยู่ได้ทำไมเขาจะอยู่ไม่ได้เขาเกิดส่วนสมุทัยนั้นดับไม่มีเหลือเลยเพราะมรรคตำราตาปรามไปเรียบไม่มีเหลือนี่การกล่าวทั้งหมดนี้กล่าวอยู่ในวงไหนที่จะให้เกิดมรรคผลนิพพานก็กล่าวอยู่ในวงสัจธรรมธรรมที่กล่าวทั้ง4ประเภทนี้มีอยู่กับเราหรือไม่ทุกข์ก็บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาทั้งทางร่างกายและจิตใจทำไมเราเป็นนักปฏิบัติจึงไม่รู้เรื่องของทุกข์ก็เป็นความจริงให้ประจักษ์ใจของเราบ้างสติปัญญาเอามาต้มแกงกินไม่ได้ถ้าไม่ใช้ให้ถูกกับฐานะที่ควรแก่สติปัญญาคือเอาไปพินิจพิจารณาไข้ครวญในกิจการต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งจิตภายในจิตละจิตถอนกิเลสต้องถอดถอนด้วยสติด้วยปัญญาสติต้องเป็นเครื่องควบคุมงานอยู่ตลอดเวลาละไม่ได้นี่เป็นสำคัญเอานี่เราเป็นนักปฏิบัติเอาให้เห็นจริงเห็นจังถ้าลงได้รู้ภายในจิตใจแล้วไม่มีหวั่นพูดได้อย่างเต็มปากผู้ใดรู้แค่ไหนพูดได้อย่างเต็มปากอาจฐานไม่สะทกสะท้านก็คือผู้รู้ความจริงภายในตัวเนี่ยดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมแล้วธรรมเหล่านี้ไม่มีใครสามารถนำมาสอนโลกได้เลยแต่พระองค์สามารถนำมาสอนโลกได้ด้วยความองอาจกล้าหาญเป็นอาชาใหม่ก็ก็ทรงรู้จริงเห็นจริงพูดตามหลักความจริงจึงไม่มีการกระทบกระทานความจริงแล้วลบไม่สุขธรรมะจึงมีมาจนกระทั่งถึงทุกวันนี้หากว่าไม่มีคุณค่าเหนือสิ่งทั้งหลายแล้วศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าจะสาบสูญไปนานแล้วมาถึงพวกเราให้ได้ประพฤติปฏิบัติอยู่เวลานี้เลยแล้วธรรมทั้งหมดนี้รวมลงอยู่ที่ไหนรวมลงอยู่ที่สัจธรรมทั้ง4ทุกข์ดับไปเพราะสมุทัยดับมีกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเป็นต้นนี่คือสมุทัยคลี่คลายดูให้เห็นชัดเจนในสิ่งที่สิ่งเหล่านี้มันไปกูไปต้องการไปอยากดูให้เห็นชัดเจนความอยากมันก็ถอนตัวออกมาเท่านั้นเองมรรคคืออะไรสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปเรื่องของปัญญาแนบสนิทสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตเอาย่นเข้ามาให้ถึงขั้นละเอียดของผู้ปฏิบัติ
การกล่าวชอบกล่าวสนทนาปราศัยกันเรื่องถอดเรื่องถอนที่เด็ดอาสวะไม่ได้กล่าวเรื่องโลกเรื่องสงสารบ้านเมืองการบ้านการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้กล่าวเป็นเครื่องสัมโมทัยคาถาเครื่องรื่นเริงเป็นคติเตือนใจซึ่งกันและกันในการที่จะกำจัดกิเลสอาสวะออกจากจิตใจโดยลำดับชื่อว่าสัมมาวาจาหลักธรรมท่านว่าสัมมาวาจาท่านอธิบายไปถึงด้วยความกล่าวชอบกล่าวในสันเลขธรรม10ประการได้เคยอธิบายให้ฟังแล้วสันเลขธรรมคืออะไรสันเลขะแปลว่าธรรมเป็นเครื่องขัดเกลาหรือชำระกิเลสหรือปราบปรามกิเลสพูดกันถึงเรื่องวิธีการปราบปรามกิเลสเรียกว่าสันเลขธรรมมี10ประการคืออภิชาตาความมักน้อย สันโดษลดกันลองกันลงมาความยินดีตามจะมีตามเกิดแห่งปัจจัยทานทั้งหลายอสังคขณิกาวิเวกตาชอบวิเวกสงัดอสังคขณิกาไม่คุกคีด้วยหมู่ด้วยคณะอันหาเวลาเวลาไม่ได้วิริยาลำพาประกอบความเพียรอยู่โดยสม่ำเสมอในเอียบทต่างๆไม่ประมาทตอนจัดศีลรักษาให้มีความบริสุทธิ์หมดจดอยู่เสมอเพราะศีลเป็นสมบัติของพระโดยแท้สมาธิพยายามอบรมให้เกิดให้มีขึ้นให้มีจิตใจเยือกเย็นเห็นผลประจักษ์เพราะการบำเพ็ญสมาธิภาวนาเป็นขั้นๆไปปัญญาคือการคลี่คลายความเฉลียวฉลาดของตนออกตรวจตราสิ่งทั้งหลายที่ควรแก่ปัญญานั้นให้เข้าใจมีตรายลักษณ์เป็นสำคัญเนี่ยเมื่อเต็มภูมิแล้วก็เป็นวิมุตติเนี่ยวิมุตติญาณทัศนะนี่10ข้อด้วยกันนี่คือสันเลขธรรมท่านถ้ากล่าวให้กล่าวอย่างนี้เป็นสัมโมทัยนิยกถาเครื่องรื่นเริงซึ่งกันและกันสัมมากัมมันตะการงานชอบการในงานในที่เช่นไรเรียกว่าชอบสำหรับนักปฏิบัติงานคือการเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละคืองานชอบยิ่งงานชอบนี้เป็นไปเพื่อถอดถอนกิเลสงานอย่างอื่นถึงจะชอบก็ตามแต่มันเป็นความกังวลวุ่นวายกลายเป็นเรื่องส่งเสริมกิเลสสั่งสมกิเลสขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวเพราะฉะนั้นผู้ที่ชอบประกอบการงานต่างๆในเรื่องภายนอกก่อสร้างนั้นก่อสร้างนี้จึงทายได้เลยโดยไม่สงสัยว่านั้นคือตั้งใจสั่งสมกิเลสนำกิเลสเข้ามาสังหารทำภายในจิตใจหากมีอยู่แล้วก็ให้ชิบหายไปหมดหากไม่มีก็ให้เตียงโล่งไปหมดเลยจิตทั้งดวงไม่ให้มีธรรมภายในใจนั้นจึงไม่เรียกว่างานชอบในธรรมขั้นละเอียดในธรรมของผู้ปฏิบัติเนี่ยสัมมากัมมันตะสัมมาวายามะเพียรชอบเพียรในที่สี่สถานท่านก็บอกไว้แล้วพอเข้าใจอันนี้พยายามทั้งรวมระวังบาปให้เกิดขึ้นอะไรมาคือความเศร้าหมองของใจถึงจะนำมาถึงทุกข์อะไรพยายามละบาปที่เกิดขึ้นแล้วเกิดให้หมดไปหมดไปพยายามสั่งสมความดีให้ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นที่เกิดขึ้นแล้วรักษาให้มีความจีรังถาวรแล้วก็ดีนี้เจริญรุ่งเรืองไปโดยหลักมันก็ว่าไปแล้วสัมมาวายามะสัมมาสติตั้งสติไว้ชอบก็ตั้งไว้ในสัจธรรมทั้งสี่ในสติปัฏฐานสี่นี่แน่จะเป็นอาการใดก็ตามเรียกว่าตั้งสติไว้ชอบตรงนี้สัมมาสมาธิก็เป็นสมาธิที่ชอบมันจะเป็นสมาธิที่ผ่านผลโลดเต้นไปเที่ยวดูเมืองนรกเมืองสวรรค์เห็นเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นอัดเป็นธรรมเป็นมรรคผลนิพพานขึ้นโดยความเสกสรรปั้นยอของตัวเองซึ่งความจริงแล้วไม่ถูกต้องอย่างนี้ไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธิเป็นมิจฉาสมาธิสมาธิที่ถูกต้องคือความสงบเย็นของใจนี่เป็นพื้นฐานแห่งสมาธิอันถูกต้องแต่มันก็หมดแล้วนี่พูดถึงเรื่องมรรคนี่แหละเป็นเครื่องสังหารกิเลสประเภทต่างๆหมดไปจากจิตใจของเราจิตปกติมีการ
หมุนตัวอยู่ด้วยการสั่งสมกิเลสเพราะกิเลสที่เป็นพื้นของจิตที่บังคับจิตมีอยู่ภายในได้แก่อวิชชาปัจจยาสังขาราอวิชชานั้นมันบังคับมันผลักให้สังขารตรงขึ้นมาเรื่อยๆตรงเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะเรื่องจะปรุงเป็นอัตเป็นธรรมไม่มีทางสำหรับอวิชชาพาให้ปรุงนอกจากธรรมพาให้ปรุงซึ่งเราต้องบังคับในขั้นเริ่มแรกต้องบังคับปรุงสังขารให้เป็นธรรมขึ้นมาก็เป็นมรรคได้สังขารฝ่ายสมุทัยก็คือสังขารที่คิดไปเรื่องของจากการสั่งสมกิเลสเรียกว่าสังขารที่เป็นสมุทัยสังขารที่เป็นมรรคก็คือปรุงแต่งคิดอ่านแต่ต้องต่างๆเกี่ยวกับเรื่องอัตเรื่องธรรมเพื่อการถอดถอนกิเลสอาสวะประเภทต่างๆนี่เรียกว่าเป็นสังขารฝ่ายมรรคแน่มันก็อยู่ที่ใจนี้ทั้งนั้นทำไมจึงไม่ได้เรื่องเวลาภาวนาไม่เอาจริงเอาจังอะไรบ้างเหรอยิ่งกว่าการหลับการนอนความขี้เกียจอ่อนแอแล้วเราจะหาความศักดิ์สิทธิ์วิเศษภายในจิตใจเราได้ยังไงเมื่อสิ่งที่เราเป็นไปอยู่เราติดใจหรือแนบกับใจของเราอยู่อย่างสนิทก็คือความขี้เกียจอ่อนแอมากง่ายความไม่เอาไหนอันนี้หรือเป็นทางเพื่อบุกเบิกมรรคผลนิพพานถ้าถึงอันนี้มีแล้วสัตว์โลกได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันหมดไม่ต้องมาใช้ความพยายามด้วยความอดความทนความภาคความเพียรอะไรกันเลยแต่การพยายามนี่ก็เพราะว่านี่เป็นทางบุกเบิกที่เด็ดสนาสำหรับเพื่อความบุกพ้นต้องทำให้จริงให้จังอย่านอนใจในศาสนาแค่ทุกวันทุกวันนะอย่าว่าไม่บอกครูอาจารย์ที่จะรู้ทั้งเหตุทั้งผลมีความชำนิชำนาญในทางบำเพ็ญเหตุและผลที่จะนำมาอบรมสั่งสอนพอเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราทุกวันนี้มีน้อยเข้าโดยลำดับลำดับปลาก็จะเป็นว่าเชือกขาดอยู่บนอากาศลมพัดตะไนก็ปลิวไปตามลมเลยหากดหาเกณฑ์ไม่ได้ควรจะตักตวงเสียเวลาที่ควรอย่างนี้เราอยากเข้าใจว่าผู้มีจิตเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของพระสงฆ์นี่มีจำนวนมากนะไม่มากเรานับก็ได้นับรายองค์ของพระที่จะเป็นคติเป็นเครื่องยึดจิตของจิตใจทั้งฝ่ายการพุทธปฏิบัติทุกแง่ทุกมุมและผลที่จะพึงได้รับมีไม่มากและยิ่งเข้าแก่ไปโดยลำดับหนักด้วยหากเราไม่พยายามตัดตวงเสียแต่เวลานี้ซึ่งเป็นการควรอยู่แล้วเราจะไปหวังพึ่งใครเวลานี้เรามาหวังพึ่งครูพึ่งอาจารย์ในอุบายต่างๆเพราะตนไม่สามารถเมื่อได้รับการพึ่งพิงได้รับการอบสอนอบรมจากท่านแล้วเราก็นำไปปฏิบัติเพื่อให้เป็นผลขึ้นมาภายในจิตใจของตนให้มีความอบอุ่นเย็นใจอย่างน้อยคือสมาธิจากนั้นให้ใช้ปัญญาพิจารณาคลี่คลายลงไปคำว่าปัญญานี่กว้างขวางมากจึงไม่อาจที่จะแสดงลงในแง่ใดแง่หนึ่งหรือทั่วไปได้โดยที่ให้ถูกจริตนิสัยของทุกท่านไปนอกจากรายใดมีความแยบคายทางปัญญาได้พิจารณารู้เห็นในสิ่งใดอาการใดของธาตุของขันธ์เหล่านี้มาเล่าให้ฟังว่าขัดข้องตรงไหนนั้นมีทางที่จะอธิบายให้ฟังได้ทันทีเพราะเป็นช่องเป็นจุดที่ต้องการอยู่แล้วอ้อขัดข้องจุดนี้เหรอน่ะอธิบายให้ฟังทันทีอธิบายไปกว้างๆมันลำบากนะที่เคยพูดแล้วนี่ต่อไปนี้ขอให้ท่านเป็นดาอธิบายด้วยนะครับจะมาดูจังมันตามต่างๆแล้วจะมาโกงโลกก็ได้พูดแต่หน้าด้านๆเลยนะแค่ตอนนี้ตอนนี้มีคนอยู่คนโค้งแกก็ไม่ได้เข้ามาคนนั้นแล้วว่านี่แต่แกไม่เข้าได้ประมาณจะมาอยู่ก็ใครจะมีปัญหาอะไรใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่ได้มาเกี่ยวข้องเลยเป็นเองผมไม่นี่อยู่กับพี่ท่านท่านจะไม่เป็นเองถ้าเป็นเองจะเข้ามาก็เลยสมัยนั้นน้องผือเราออกกับมาโค้งไปนะหมด
พราะลุมไม่ดีมั้งท่านจ๋าไม่อะไรแล้วก็ไปหนังผือก็ไม่ดีครับเนี่ยมันเดินเคยถึงมาตรงนั้นแต่ไหนนี่คือผมติดคำคิดมากนะนอกจากนั้นในเวลาท่านอาจารย์ป่วยหนักแกเป็นผู้ประถมประถาท่านอาจารย์ว่างั้นนะถ้าเรียนแต่นี้หมดฟังเด็กแล้วเวลาท่านอาจารย์ชวนตัวมาแล้วได้มอบพระสังฆาธิการให้แกผืนหนึ่งกับหลวงตาองค์หนึ่งว่างั้นมอบที่ไหนแล้วพระที่ไหนที่ว่าแต่นี้กับท่านอาจารย์มั่นพิจารณาที่ตรงนี้นะท่านอาจารย์มั่นเป็นชื่อมีชื่อกระเดื่องทั่วประเทศไทยพระแต่นี้ท่านได้อย่างด้วยเหตุผลกลไกอะไรใช่ไหมล่ะไม่มีใครดูแลนี่จะสร้างถึงฌานกับถึงตายว่างยิ่งจวนตัวเท่าไหร่นี่ผมไม่ได้ออกจากท่านพอจะคาดสายตาประเทศหนึ่งว่าไม่ได้พบท่านถึงฌานท่านถึงฌานได้เข้ามาอย่างไหนท่านเพียรมากผมไม่ได้นอนตลอดลุ่มว่างผมอยู่ในมุ้งกับท่านเป็นประจำเพราะผมไม่ไว้ใจผู้ใดท่านเองพอที่จะไปทำให้ท่านได้รับความสะดวกสบายจะขัดอุปยาสายบ้างเวลาท่านถ่ายหนักถ่ายเบาท่านเองมีเรื่องเราจะไปรูปคำคำมาให้ท่านลำบากผมต้องถวายตัวไปทุกท่านทุกอย่างเลยแล้วท่านถ่ายมาผมมือเกาะเลยใส่กระโถนเกาะกระโถนถ้าแต่ก่อนไม่มีอันนี้ค่าสติสติไม่มีผมทำขนาดนั้นถ่ายเบาผมก็สาธุผมพูดตามความจริงผมก็จับองค์วิญญาณท่านใส่กระป๋องผมไม่พูดเข้าไปเกี่ยวข้องในสิ่งของสิ่งของท่านอันนั้นที่เป็นสิ่งที่เคารพมากรักสงวนมากที่มีแต่ผมบ้างท่านวันบ้างผมไม่ใช่บ้างแหละผมนะเต็มที่เลยเท่านั้นผมไม่ไว้ใจใครจึงไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องเพราะผมรักผมสงวนท่านมากแต่ไม่ให้ไปใครเห็นอะไรของท่านได้ยังไงบิณฑบาตผมก็ไม่ได้ไปมาอยู่วันพืชแบ่งพูนผมไม่ได้ไปเลยบิณฑบาตแต่ฐานทหารผมก็ไม่สั่งพร้อมกับหมู่เพื่อนหมู่เพื่อนฉันเสร็จแล้วผมถึงจะไปให้หมู่เพื่อนมาเปลี่ยนท่านพระส่วนมากท่านก็ค่อยสบายแต่ผมก็ไม่ได้ไว้ใจใครอย่างอีกเหมือนกันจึงไม่ข้ามจากท่านไปกลางคืนอยู่ในมุ้งเลยพอท่านหลับนิดนึงก็จะให้ใครพอไว้ใจบ้างเข้าไปแทนแล้วก็สั่งไว้ด้วยสั่งว่าท่านถามถึงพอท่านตื่นท่านจะถามถึงผมเลยล่ะมาไปไหนเลยทันทีท่านถามถึงอยากกราบเรียนท่านแบบไปที่นั่นที่นี่นาว่าให้ไปตามมาทันทีบางทีผมไปพอไปถึงที่พักก็พักตามไปพอดีเรียนก็ตามไปพอดีเพราะท้องเข้าเรียนอยู่ข้างนอกผมอยู่ข้างในผมก็มาทันทีเลยขนาดนั้นผมระบมไปหมดอันนี้เพราะผมนั่งทั้งวันทั้งคืนแต่ผมไม่เคยมาสนใจกับสิ่งนี้เลยให้เหนือท่านอาจารย์ไปชีวิตจิตใจผมได้มอบทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไม่มีปัญหาตาก็ตาไปเถอะขอให้เราทำหน้าที่ท่านเต็มด้วยกำลังความสามารถที่เราได้ถึงใจกับท่านมาท่านสมชายมันก็ไปเกี่ยวข้องเมื่อไหร่ที่ไหนทำไมอาถรรพ์พูดได้อย่างนี้พระนี่แสดงว่าพระนักโอ้อวดเป็นเลยโลกไปแล้วผมไม่ได้หายกโทษผมพูดตามความจริงท่านพูดได้ยังไงถ้าเป็นพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมมันผิดไปสักเท่าไหร่นี่ท่านพูดไปหาอะไรนั่นสิมีหนังท่านผมก็พูดอันนี้ผมก็มีหลักฐานมาว่าผมยังเป็นตัวแสบของท่านพ่ออยู่นะสาวกผมจะรับพูดเลยนะบอกคนว่าอย่างโยมเนี่ยว่าผมยังเป็นตัวแสบของท่านพ่อเราอยู่เหมือนกับว่าจะมากำจัดผมด้วยเนี่ยเพราะผมเป็นตัวแสบผมแสบอะไรครับเดี๋ยวผมไม่ยินมาเฉยๆไม่ได้มีนั่นชัดเจนเหมือนอย่างที่ว่านี้อันนี้ชัดเพราะพาดอยู่กับกับแกนั่นน่ะมาอยู่ทางนี้พูดไปในงานเท่านั้นจำได้ทุกคำมาพูดทางนี้ฟังทางนี้ถึงมานะครับอย่างที่มันชัดเจน
เป็นพระที่มาจากท่านสมภารเองมาพูดกลางวันกลางคืนแห่กันอยู่ยิ่งกว่างานดังเก้ามันก็พอดีแล้วกับคนที่ชอบอย่างนั้นเหมาะแล้วเหมาะกันแล้วเกินผมไม่ถือเป็นกฎเป็นเกณฑ์ได้ผมก็จริงๆท่านนั้นก็มีท่านพักที่ปฏิบัติเป็นหลักเกณฑ์อยู่ท่านที่เป็นมาแล้วก็รู้สึกว่าดีเพื่อนฝูงก็มีมากขึ้นโดยลำดับแต่ท่านด้านจิตใจมันทราบว่าจะเป็นยังไงผมก็ชวนอยู่เรื่อยๆจนหมายงานอะไรๆอยากถือเป็นสำคัญยิ่งกว่างานภาวนาตอนที่สร้างศาลาผมก็บอกพอจวนพอจะเข้าพรรษาผมเขียนหมายสั่งไปเลยบอกงานทั้งหมดที่จะทำนั้นเช่นศาลาเป็นต้นให้หยุดทั้งหมดงดเลยเดี๋ยวเตือนอยู่สมองเพราะเห็นคุณค่าของความเพียรทางด้านจิตใจมากยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดนะมันจำเป็นก็ทำไปนั่นแหละนี่มันทั้งที่มันจะสะดวกใจแต่สิ่งอาศัยจะทำยังไงขอรวมไม่เป็นไปทั้งที่มันสบายใจก็รอจังหวะที่จะค่อยหยุดค่อยงดมันอยู่เสมอไม่ได้ติดอกติดใจไม่ให้เทินกับเรื่องการงานภายนอกผมไม่เห็นงานเหล่านี้เป็นงานสำคัญนอกจากทำลายจิตใจของเราดังนั้นเมื่อมันจำเป็นท่านได้อาศัยสิ่งนี้อยู่แล้วก็ให้ทำไปเฉยด้วยความจำเป็นเฉพาะการเท่านั้นที่ตลอดไปก็คือความเพียรทางด้านจิตใจนี่เรามุ่งอย่างนั้นจริงๆจิตของเราเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยเพราะเราไม่ได้ปรากฏเป็นความวิเศษวิโสอะไรหากว่าจะปรากฏภายในจิตใจเราด้วยสิ่งเหล่านั้นเลยนอกจากความเพียรเท่านั้นท้ายจะรับความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาทุกระยะระยะมากน้อยต่างกันมาเท่าไหร่เราได้จากความเพียรและไม่ได้จากสิ่งเหล่านั้นเราจึงไม่ได้ยกยอสิ่งนั้นมาเหนือกว่าความเพียรทางด้านจิตใจนี้ไปอยู่ในหัวใจนี่จะปฏิเสธไปไหนเห็นดูรู้อยู่ตลอดเวลานี่หลักฐานพยานว่าธรรมคืออะไรไม่ต้องตอบก็ได้มันรู้อยู่แล้วธรรมคืออะไรพระพุทธเจ้าท่านวิเศษด้วยอะไรถ้าสงสัยว่าท่านวิเศษด้วยอะไรอย่างนี้ไม่ต้องตอบมันบอกคุณตัวเสร็จเลยหายเหตุก็ด้วยความเพียรแก้ใจฝ่ายผลก็คือความสว่างกระจ่างแจ้งอโลโกตะปาดูที่ใจนั่นเองไม่มีอะไรมาปิดบังหุ้มห่อได้แม้แต่นิดหนึ่งขึ้นชื่อว่าสมมุติเป็นหลักธรรมชาติของจิตดวงนั้นเป็นอิสระพระอิสระอิสระอยู่ภายในตัวโดยหลักธรรมชาตินั่นอยู่ที่ไหนจิตมันไม่อยู่หัวใจคนมันอยู่ในคนนั้นอยู่ที่ไหนความทุกข์ร้อนก็เคยทุกข์มาพอแล้วมันก็ทุกข์อยู่ที่หัวใจหาความสบายไม่ได้กินอาหารอร่อยอร่อยที่นอนหมอนมุ้งดีขนาดไหนอะไรดีมีมากมีน้อยมันก็ไม่เห็นมีอะไรมาช่วยจิตใจได้เลยพอจะสว่างจางตาจากความภาคเพียรจากความทุกข์เหล่านี้นอกจากความเพียรเท่านั้นเป็นมาโมไม่สงสัยเราเรื่องของที่ทำเรานะในอัตภาพนี้แหละเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาบวชเป็นซึ่งเป็นเวลาจะมองดูหัวใจเวลาปฏิบัติเป็นเวลาที่เหมาะสมยิ่งแล้วได้ดูหัวใจระหว่างใจกับทุกข์มันครอบกันมันเผากันมันเผาด้วยวิธีใดบ้างเพราะเผาด้วยหน้าของกิเลสมันก็เด่นเลยที่มันลืมได้ยังไงมันอยู่ที่ใจเวลาจะปราบมันหรือเวลาปราบมันนี่โหถ้าเป็นถ้าตายไม่ยืมก็ลืมตาล่ะทุกยากลำบากที่สุดต้องการประกอบความเพียรสำหรับผมเองแต่แล้วแน่ใจว่าใครๆก็เถอะเพราะกิเลสเป็นสิ่งที่เหนียวแน่นด้วยกันทั้งหลาย
ม่ใช่เป็นกล้วยหอมพอจะมาปอกกินกินไปด้วยนี่เลยไม่ใช่กล้วยหอมพอจะมาปอกง่ายง่ายกินง่ายว่ะแล้วเราจะมาทำความเพียรแบบกล้วยหอมมันจะเข้ากันได้หรือเปล่าแต่ละตัวละตัวมันจะหลุดลอยไปนี่แทบเป็นแทบตายผมเคยพูดเสมองานใดก็ตามในโลกที่เคยผ่านมาผมยังไม่เคยได้สละชีวิตจิตใจกับมันเลยถึงจะยากขนาดไหนก็ดีแต่งานภาวนาเนี่ยใหม่ในสนามไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นพื้นๆไปเลยก็มีแต่ไม่นั่นเป็นพื้นๆถ้าถึงจุดเด่นอ้าวอ้าวอ้าวตายไม่ตายให้หนูมีเท่านั้นนะเวลาถึงจุดเด่นมันเป็นพักๆชนิดนี้ไม่ทราบว่ากี่ครั้งแล้วเอาตายเถอะไม่ตายให้รู้ทาเยอะเท่านั้นไม่มีถอยถ้าลงได้เอาเถอะขนาดนั้นแล้วจิตมันโหมันเป็นหินหักไปเลยนะจะถอยไม่ได้จริงค่ะเอาตายเลยจริงนำไปสลับมันกี่ครั้งโจรแล้วผลมันก็ถึงใจนะถ้าลงได้หมุนเตี้ยแล้วเรียกว่าไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้มีแต่ตายกับรู้เท่านั้นเอาเถอะตายมันมีน้ำหนักยิ่งกว่าความมุ่งมั่นนั่นความเพียรมันก็หมุนติ๋งเลยสติปัญญามันเท่าไหร่ก็ท่มกันลงไปท่มลงไปนั่นได้ของอัศจรรย์ขึ้นมาแต่ละครั้งละครั้งพบมันเป็นพักๆอย่างนี้มันได้ด้วยวิธีนี้ทั้งนั้นนี่ไม่ได้ได้ด้วยการปอกกล้วยหอมนี่เราจะมาสอนหมู่เพื่อนแบบปอกกล้วยหอมมันได้ยังไงผมสอนไม่ลงเพราะผมได้ทำมาแล้วมันรู้มันเข้าใจมันเป็นหลักเป็นเกณฑ์ภายในจิตใจมันก็รู้ได้ชัดทีเดียวไม่ต้องไปถามใครคำว่าสันทิโกนี่ประกาศลั่นอยู่ในหัวใจนี่เลยไม่มีปัญหาอะไรเลยสันทิโกสันทิโกนี่โอ้โหทราบจากไม่มีปัญหาเลยมันมีปัญหาอยู่กับกิเลสตัวร้อยพันพันร้อยสันพันคมต่างหากนี่มันไม่ยอมให้เชื่อธรรมพระพุทธเจ้ามันให้ต่อสู้กับธรรมเสมอไปทั้งที่เราภาวนาแต่เป็นการต่อสู้หรือลบล้างธรรมออกจากใจเพราะนั่งที่เดือดอยู่ตลอดเวลาเราไม่รู้มันจะเฉยเหมือนสติปัญญาค่อยพันเข้าไปพันเข้าไปถึงรู้กลมายามันเรื่อยเรื่อยไปละจับคนมายามันได้เรื่อยไปเรื่อยไปฟาดกันเรื่อยเนี่ยเรามันยากนะนั่นแหละผมในสละชีวิตอ้าวถึงไหนถึงกันนี่ไม่รู้กี่ครั้งนะนี่มาถึงว่าถอยไม่ได้เลยท่านลมได้อ้าวเข้าไปอย่างนี้แล้วเป็นไม่ได้จริงๆต้องพุ่งเลยครับไม่ลืมเวลามันบีบบังคับเราโอ้โหมันทุกข์อะไรยิ่งกว่าทุกข์จากที่บีบบังคับหัวใจดูเฉยๆก็เป็นคืนเป็นไฟเลยเอ๊ะมันได้เรื่องอะไรไม่เห็นมีเรื่องอะไรทำไมมันจึงเป็นจุดเป็นไฟขึ้นที่ใจอย่างนี้ดูที่สวยนี่นะเกิดความมุดหงิดที่เกิดขึ้นมาท่วงอยู่จิตนี้เป็นทุกข์อยู่นี่มันอะไรมันก็ไม่ลืมเรื่องเราฟาดมันลงเต็มที่เต็มฐานมันพังทลายลงไปทลายลงไปทลายจนพังทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วไม่มีอะไรมากดเลยจะว่าไงวันคืนปีเดือนก็มีแต่มืดกับแจ้งเท่านั้นอันนี้เป็นอาการลิโกหาการหาเวลาไม่ได้นั่นแล้วที่นี่ก็ยิ่งเห็นโทษเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะล้นทุกข์มีมากน้อยเป็นเพราะกิเลสทั้งมวลอยู่บนหัวใจใจที่หยุดรับความทุกข์ความลำบากมีอันนี้เท่านั้นเนี่ยไม่มีอย่างอื่นเลยนั่งตลอดรุ่งเนี่ยผมมันทุกข์มากนะนะเป็นไข้ของมีเป็นไข้ของมากเพราะต่อสู้เป็นไข้ไม่ขอไม่เคยถอยนะนั่งภาวนาตลอดรุ่งใหม่ทุกข์มากร่างกายของมากอันด้านจิตใจก็หมุนตีออกจากนั่งกับปฏิปัญหาเป็นทุกข์อีกของเหมือนกันนะทุกคนแต่คนแต่แก้ปัญหาต่างๆเข้านี้แก้ไม่ได้แก้ไม่ได้ทางนี้ก็ไม่ยอมถอยนี่พี่เอาให้ทะลุอย่างเดียวไม่ทะลุเอาตายเลยกับปัญหานี้เลยที่มันขึ้นภายในจิตใจพอสติปัญญา
ผู้เกี่ยวกับคนตัดเตอกันออกพอไปเจอก็เหมือนว่าเจอขาดสุดแล้วฟาดกันเลยคำว่าแพ้มันไม่มีถึงขั้นมันไม่มีแล้วมันไม่มีจริงๆมีแต่ตายกับเอาชนะเท่านั้นคำว่าแพ้มีไม่ได้ถึงขั้นแพ้ไม่ได้นี่มันต้องเป็นขั้นที่ว่าเด็ดขาดคอขาดทีเดียวขั้นที่มันต่อยเอาหงายลงไปหงายลงไปนั่นก็รู้กันแล้วมันเริ่มแดดเราไม่มีรวดมีลายอะไรขึ้นไปยังไม่ยกครูเลยมันต่อยหงายลงไปแล้วก็ทราบมันอยู่ที่ไหนอยู่เลยผู้ต่อสู้ต่อยหงายลงไปแล้วโอ้ยนับเท่าไหร่แล้วดีพอจิตใจได้หลับได้เกณฑ์ขึ้นมาบ้างก่อนฟาดเข้าเหยียบมันไปฟาดเหยียบมันไปหนักเข้าจนกระทั่งอยู่ก็มีเพื่อนไม่ได้เลยมันถึงขั้นเป็นผู้ว่าอยู่กับเพื่อนถึงไม่ได้ใครมาคุยด้วยไม่ได้เลยเสียเวลาหาหลบหาซ่อนอยู่ทำคนเดียวทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นไม่มีแต่เรื่องต่อสู้กับผู้อื่นมันทำไมทุกข์ได้อย่างไรแต่จิตมันเพลินนะเวลานั้นมันลืมทุกข์ไปมีแต่เพลินที่ต่อสู้กันท่าเดียวมาทางทลายก็เป็นหมดมันมีอะไรแล้วมันมีอะไรมาควรใจที่เห็นชัดเจนเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อมันมีแต่เรื่องของเกลียดเท่านั้นขันห้างมันก็ไม่แต่ปรุงยึดแยบของมันเกิดขึ้นมันดับของมันเกิดมันดับของมันมันไม่เห็นมีเจ้าของเราไม่ไปยึดสักอย่างเดียวมันก็มีเจ้าของไปจริงของมันตามหลักธรรมชาติทั้งที่มันก็ไม่รู้ความหมายของมันว่าจริงหรือไม่จริงขันมันตรงนั้นตรงนี้ยึดแยบพอถึงการของมันพอถึงการแล้วสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสมมติมันก็ต้องไปตามสมมติตลอดถ้าไม่ใช่สมมติขันเป็นสมมติได้เมื่อไหร่มันก็ไปตามสมมติของมันไปตามหามันทำไมเราทุกข์เพราะสมมตินี่พอแล้วมันได้สมมติอะไรเนี่ยมันได้สมมติแล้วมันจะไปตามหาสมมติที่ไหนอีกอนาลโยนะหมดความห่วงใยงานเป็นขึ้นมาแล้วผมเกิดความท้อถอยจิตใจไม่คิดจะสั่งจะพูดกับใครได้เลยมันด้อนถึงพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงทำตรงนี้สายน้อยไม่อยากสั่งสอนสายโลกในขณะที่พระองค์ไปเจอเราในขณะนั้นยังไม่ทรงคลี่คลายไปให้กว้างขวางงานเจอนั้นผู้ได้ใจใครฟังผู้ได้ใครฟังก็เหมือนจะชักชวนนะเขามาว่าเราเป็นบ้าบ้านะพูดอะไรใครจะไปเรื่องด้วยเหมือนกับว่ามันสุดวิสัยของมนุษย์จะต้องงอนที่จะพูดที่จะรู้ได้เห็นได้มันเลยวิสัยที่ทั้งหมดทีแรกมันเป็นนั้นมันยังไม่ใช่ความคิดมากแต่กว่านั้นเจอในวงปัจจุบันนี้เสียแล้วยังไม่ย้อนถึงอดีตอนาคตไงก็ต้องทำให้ท้อใจจนกระทั่งถึงไปขี้คลายออกไปทะลุมนุษย์รู้ไม่ได้แล้วนี่เราเป็นอะไรเราเป็นมนุษย์เป็นอะไรเป็นเทวดาอินทร์มาจากไหนทำไมถึงรู้เนี่ยรู้เพราะเหตุไรไงก็รู้เพราะปฏิปทาแน่ถ้ามีปฏิปทาสั่งสอนก็ดำเนินทางนี้มันก็รู้ได้สิเนี่ยนั่นทางออกก็คือที่จะขยายออกไปทำทั้งหมดสอนเพื่อที่จะให้รู้นี่เป็นทางเดินทั้งนั้นหรือเป็นบันไดทั้งนั้นทำไมจะรู้ไม่ได้วิเศษวิเศษของมนุษย์ที่ตรงไหนนี่มาหวัดรู้แต่คนเดียวมันก็มีทางไปแต่ตามปฏิบัติธรรมเวลาเราฝึกเราทำใหม่เราโอ้เป็นแต่ทางไม่เห็นหน้าใครเหมือนผ้าที่รู้อยู่ในป่าของเขาลงออกหูนะไม่ได้ออกสมองนะไม่สั่งมาเมื่อยหรอกเพียเดินมันคมบางทีไม่ขี่ตลบมันก้าวไม่ออกมันเพียมันจะก้าวเคยไหวเพราะปวดอาหารนี่นั่งแต่จิตมันไม่เป็นงั้นที่ที่นี่มันเป็นคนละโลกอยู่แหละจิตมันผึ่งเลยแต่ร่างกายมันหมดกำลังเดินกลมไม่ได้กี่ตลบเลยจะกล้าขาไม่ออกไปแล้วอ่อน
จิตใจไม่อ่อนถ้าเป็นงั้นแล้วก็แต่หลังจะบินระบาดนะมันกินชักพอยังชีวิตเป็นไปอาอีกอย่างนั้นนะคือการปฏิหารมันความเพียรมันสะดวกกว่ากันมากสำหรับนิสัยของผมมันจึงต้องเป็นไปด้วยถนัดตามนิสัยของในวิธีการต่อสู้ที่ดีด้วยการอดอาหารมีทั้งท้องเสียเพราะมันอดเอาจริงๆเรามีแต่อันนี้เท่าเอาอะไรเอาจริงเอาจังท้องผมยังไม่ได้อายุถึง4ปีเนี่ยเสียนะเสียมาตั้งแต่3เริ่มให้รู้แล้วให้รู้ตั้งแต่อายุตั้งแต่พรรษา4เริ่มให้รู้ดูภูเขาวันไหนฉันไม่หันแล้ววันนั้นกลางคืนมันถ่ายหมดนะฮะทางมันก็หยุดไปอีกหมดทั้งหัวนั่นเองผมกินให้มันอยู่ไม่อยากอยู่มันไปอีกมันไปอีกแล้วอินบาร์มันไปหลายวันมันไปจริงมันก็ยิ่งอ่อนไปเรื่อยค่อยสร้างมันมาตั้งแต่นั้นพอพรรษาที่หกลงไปแล้วนี่มันก็ไปไหวเหมือนกันนะเหมือนกันไม่ถึง40อดทีไรเป็นทุกทีแม้เพียง3วันไม่เอามากเอาเพียง3วันมันก็ถ่ายหมดเลยอดสามวันวันความรู้สึกฉันนี่มันก็ถ่ายหมดเลยวันฉันนั่นนะไม่มีเหลือเลยทดลองดูทีไรเป็นทุกทีนี่จากนั้นมาแล้วก็เลยหยุดแล้วแล้วจากนั้นมันก็ยังเลื่อนหลังมานานเลยทุกวันนี้มันจะเป็นอยู่ทุกวันนี้หรือคือไปพ่ออย่างนั้นบ้างเป็นใจมาผมก็ข้ามมาได้แต่ผมก็ไม่เสียดายไม่ไปยุ่งกับมันก็กากเมืองอยู่ว่าร่างกายทำมันเพื่อเอามาเอาผลยังไงถึงจะให้มันนอนเหมือนหมูมันก็ต้องตายดีเอาไปใช้งานจะเป็นไรไปวะแต่ยังนั่นเสียทางเบาทางลำทางง่ายทางก็ง่ายแต่เรานี่ไม่ง่ายความที่มันทำยากนี่มันก็ได้บทเรียนหลายอย่างเหมือนกันนะจิตมันก็รู้แตกต่างๆแต่อย่างนั้นภายนอกผมไม่ค่อยเอามาเข้าในวงนี้ผมไม่ค่อยพูดนอกจากมีรายได้เข้ามาเกี่ยวข้องกันนั้นพูดทันทีพูดในวงสัจธรรมส่วนมากเพราะผู้ที่ถ้าพูดไปงั้นผู้ที่มีนิสัยอีกอย่างนึงมันคอยจะยึดแล้วทำไปให้เสียได้เนี่ยนี่ก็แก่ดูการกินแล้วสมาธินี่มันก็แก่ดูมากนะสมาธิผมคือเวลามันจะเป็นรวมปั๊บลงไปเลยเหมือนฟ้าถล่มตรงนี้เนี่ยแต่ส่วนมากมันค่อยๆลงไปสงบแน่วแต่นี่เป็นส่วนเป็นปกตินิสัยถ้าจะว่าถึงตรงนี้อย่างเดียวไม่ได้เวลามันผ่านผลของมันก็มีมันตั้งเงื่อนทีเดียวเลยไม่ได้ตั้งตัวอย่างนั้นมันก็มีนี่ขายของผมจริงๆเป็นเหมือนกับอะไรวิธีการผมเหมือนกับมีดสองคมแต่ไม่ใช่เป็นทางเสียมันเป็นลักษณะนั่นคือท่านไม่ค่อยถูกเจ้าของเองมันท่านไม่ถูกแล้วมันจะเป็นนิสัยเวลามันจะเป็นทางธรรมชาติแบบตั้งลงไปเลยอย่างนี้มันก็เป็นได้ไม่เป็นอย่างเดียวทีนี้ผู้ที่รวมแบบนั้นเราก็พูดได้ที่สุดแล้วเพราะเราเป็นเนี่ยนั่นก็เป็นครูเป็นอาจารย์หนึ่งที่จะสอนหมู่เพื่อนในภาระต่อไปได้เหมือนกันแต่รู้สิ่งนั้นสิ่งนี้อย่างนี้ถ้ามันสงบธรรมดาธรรมดาไปด้วยความมีสติสตังครอบไปเรื่อยลงถึงพื้นถึงฐานมันก็ธรรมดามันไม่ได้จะยุ่งกับอะไรนี่เรียกว่าสมาธิแบบนี้ไม่ค่อยรอดแหลมตอนตลาดเป็นไปด้วยความสงบราบรื่นแต่สมาธิแบบนั้นมันโผล่เป็นไปได้ถ้าสติปัญญาไม่ทันปั้งไปแล้วมันอยู่ปั้งไปแล้วมันออกรู้ปั๊บถึงคุณเต็มที่แล้วถอยมาไม่รู้ตัวเลยปั๊บออกรู้นั่นแหละฟังแต่ว่าสติปัญญาเถอะมันไม่รู้ขนาดนั้นมันก็รู้ขนาดนี้จนได้ตามจนกันจนทันเราไม่ได้ไปหลงง่ายเรื่องอะไรมาที
พิจารณาเป็นได้เห็นในผมด้านหน้าด้านหลังแต่พออย่างยิ่งที่มันทำให้ผมงงมากจริงก็คือการมาราคะทางการเกี่ยวราคานี่ใหม่งงดีไม่ดีจะหากว่าเราไม่ได้ใช้ทางสติปัญญาเป็นพื้นถือบังแล้วนี่ยังไงเราก็ต้องเผยตัวให้มันเป็นได้คือผมพิจารณาอรูปธาตุมันทำงานจริงๆเราพูดได้อย่างองอาจเลยมองดูคนนี่เวลามันเข้าถึงขั้นอรูปธาตุทำงานนี่นะมองดูคนว่าผู้หญิงผู้ชายมันไม่ได้เห็นหน้าผิวหนังมันพุ่งเข้าไปนั่นเลยเดินขนาด3ก้าวนี่มันรอบจะ5รอบหมดความเร็วของมันบางครั้งมันอยู่ผิวมันไม่อยู่มันพุ่งเข้าไปที่มันเคยชำนาญการพิจารณานี่ต่อไปก็เรื่องราคามันก็จางไปจางไปจางไปจนกระทั่งมันหายเงียบไปเลยหายเงียบไปแล้วอ่ะที่นี่เอาเรื่องหลอกมาหลอกแล้วเรื่องหลอกมามันก็พุ่งเข้าไปหาอาสาอันเสียพุ่งหาต้องบังคับกันเหมือนกับต่อสู้กันอีกอันหนึ่งกันนะไม่มันเข้ามันอยู่ผิวเนี่ยไหนสวยไหนงามถ้ามันอยู่ตรงนี้ไม่มันไปไหนมันมันหายเงียบไปเลยใช้วายมากมายตรงนี้เลยก็ค่อยหมดไปจางไปจางไปจนหายเงียบไปเลยไม่เห็นบอกระยะบอกขนาดนี่อย่างนี้มันจริงใจได้ไหมมันแน่ใจได้ไหมนอนใจได้ไหมไม่เอาอยู่นั่นไม่เอาเพราะนี่หมายถึงอสุภะมันเกิดมันรวดเร็วจริงๆมองนี้คนโอ้โหไม่เห็นหนังนะนี่เป็นเนื้อห่อกระดูกแต่นั้นมันก็พุ่งออกมากระดูกพุ่งออกมานั่นทันทีเร็วจริงเพราะฉะนั้นราคามันถึงเหมาะเวลานั้นสื่อความอาหารนั้นมันหลอกเราไม่ใช่เล่นนะทั้งเป็นเรากำหนดตั้งผู้หญิงสาวๆทั้งนั้นเอาดูยืนอยู่เป็นไม่ร้อยก็ตามเราเดินบุกไปนี้จะไม่มีเรื่องกำหนดเลยนู่นเลยเหมือนมันหลอกเราขนาดนั้นนะความอาหารบ้าแล้วเพราะว่ามันยังไม่กินมันอาหารแบบบ้าแล้วค่ะถึงมันไม่กำลังเขาตามผ่านพูดไปนี่ก็ตามแต่เชื้อของมันราคามันก็ยังมีอยู่เมื่อเราผ่านจากนี้ไปแล้วเราจะรู้ว่ามันโกหกเราได้อย่างสนิทคือหมายความมันละเอียดมากมันเกิดความอาถรรพ์ทีนี้ออกจากนั้นบินสมบัติไปเรียนไปเราจะไม่ดูคนแก่เราจะหาดูตั้งแต่เพราะสาวคือจะหลอกว่านี่มันจะแสดงยังไงบ้างนี่มันความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากมันแสดงการอะไรมันพุ่งเข้าไปเสียมันไม่มีสาวมีแสวที่ไหนเนี่ยมันเป็นกองอสุภะด้วยกันไปหมดเทียนะกองหนังมันเนื้อหอกกระดูกไปเสียหนังไม่มีเลยมันแดงโลกไปหมดเลยเพราะผมพิจารณาเนื้อมันไม่ชินคนทั้งคนไม่มีหนังเลยมองลูกป้าคนนี้มันเข้าเนื้อแดงโลกไปหมดต้องมาคิดการเปลี่ยนแปลงใหม่ต้องเอาหลายสันหลายคมคิดกลิ่นไปมาอยู่นั่นแหละทดลองในแง่ต่างๆทั้งปลอบทั้งขู่จนกระทั่งมันได้เลือกชัดเจนมันทนปัญญาไม่ได้นี่แหละปัญญาจริงสำคัญมากนะงั้นไปนอนใจไม่ได้นะคิดไปคิดมาถ้าสติปัญญาหลายด้านหลายทางเข้ากันมันก็จับกันจนได้เลยพอมันได้จังๆแล้วนี่มันต้องอย่างนี้สิแน่เห็นไหมล่ะนั่นไม่ต้องบอกพวกนี้มันต้องอย่างนี้นั่นทันทีที่โกงเหมือนกันทีนี้พออย่างนั้นแล้วไม่ทดลองเนี่ยทีนี้การทดลองแล้วมันก็เห็นว่าเป็นเรื่องบ้าแล้วพอมันถามนี่มันแต่ทั้งๆที่มันถูกต้องนะในตอนนั้นซึ่งอาถรรพ์ก็ถูกต้องมันเป็นผลของการทำความชำนาญของทางการพิจารณาได้สุภาพมันก็เป็นผลของมันความอาถรรพ์มันก็ถูกแต่พอมันถังมาจากนี้มันฐานก็อีกกลัวก็อีกมันก็มากทั้งนั้นแหละตัวเองนั่นแหละว่าตัวเอง
อันนี้คนมักจะหลงคนมันนะตรงนี้อ่ะแค่ส่วนหนึ่งตรงนี้ราคาตามมาราคามันแค่ต้องขันเห็นมาเคยไม่พูดแล้วจะฟังไม่ได้มันหมายเป็นเพศตายตัวของผู้ปฏิบัติจะพึงพูดตัวเองตายแล้วผมไม่พูดเลยถึงประโยชน์พูดออกมาประโยชน์อะไรมั่งนอกจากจะเป็นความคาดหมายอย่างละเอียดของผู้ฟังจะทำให้คนนั้นสำคัญตัวผิดไปจริงๆพูดไม่ได้บอกแต่วิธีการเท่านั้นเมื่อเขาไปเตือนแล้วรู้เองนี่นั่นเราถึงได้เชื่ออย่างสนิทใจเลยในหนังสือท่านบอกว่ากัญญาณสูตรชนไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระโสดาบันได้ว่าพระโสดาไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระสกิทาคาได้พระสกิทาคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอนาคาได้พระอนาคาไม่สามารถแก้ปัญหาของพระอรหันต์ได้แม้พระอรหันต์เช่นก็ไม่สามารถจะแก้ปัญหาของพระสารีบุตรโมคคัลลาได้เอาแม้พระสารีบุตรโมคคัลลาก็ไม่สามารถแก้ปัญหาพระเจ้าได้เป็นขั้นที่มันมีเทคนิคความแตกต่างมีตื้นอย่างที่แตกต่างกันตามคนใส่ในเรื่องความจริงที่ว่าบริสุทธิ์นั้นเหมือนกันมาถึงกันนะเหมือนกันแต่เคล็ดลับของพระพุทธเจ้ากับสาวกกันต่างกันยังไงอีกความลึกซึ้งหรือความกว้างขวางของความรู้ระวังจะหาพระสารีบุตรนี่เป็นจอมปัญญาจอมปัญญายุคครั้งปัญญาโอ้ยตาความเพียรมันเหมือนได้ด้อยนะเพราะมันมีงานการมันมีอย่างนี้นะแต่พอเดือนนี้เรายุ่งนะเดือนนี้เป็นเดือนกลางไปถึงเดือนหน้าเพิ่งมันยุ่งทำง่ายขณะที่คนละอย่างมันมาประสานกันเกี่ยวกับแต่ว่ากับพระมันแยกกันไม่ออกนะออกมาพระถ้ามันยามพบมีตรงไหนที่จะพูดให้หมู่เพื่อนฟังได้ไหมมีก็พูด